สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Pandemic The Cure นะครับก็ทุกคนคงเคยได้ยินเกม Pandemic อยู่แล้วซึ่งเป็นเกมดังเกมหนึ่งมากๆก็เป็นเกมโคออปที่ถ้าทุกคนรักจะเล่นเกมแบบร่วมมือกันไม่หักล้างกันอะไรเงี้ย Pandemic จะเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งนะครับนี้ตอนมันออก Pandemic The Cure มาใหม่เนี่ยตอนไปที่เยอรมันผมก็แบบอยากไปลองเล่นมากๆเลยมันเป็น Pandemic คล้ายๆ The Dice Game นั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยมันเล่นได้2ถึง5คนไม่ถึงคนนะครับแต่จะได้4คนนี่เล่นครึ่งชั่วโมงก็จบเห็นเพราะว่าโหดเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่าอ่ะเริ่มดูนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ play area อันนี้เป็นบทบาทนะครับมันจำลองขึ้นมามีทั้งหมด7บทนักวิทยาศาสตร์ตรงนี้เป็น treatment center อันนี้เปรียบเสมือนทวีปต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นCDC นะครับ Centers of Disease Control and Prevention นะครับช่วยเพื่อช่วยเหลือเรายามฉุกเฉินนะครับจุดประสงค์เกมคือคิดค้นยาให้ได้4อย่างยาแดงยาน้ำเงินยาเหลืองยาดำเนี่ยนะครับถ้าคิดค้นยาได้4อย่างปุ๊บชนะทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มเซตอัพเกมนะครับอันนี้เราเซตอัพแล้วเริ่มต้น Outbreak เริ่มที่0เราเล่นแบบ Intro ก่อนกลัวครับยากเราก็จะมาเลือกบทนะครับมีทั้งหมด7บทนะครับสมมติว่าเล่น2คนเราก็จะสุ่มนะครับต้องสุ่มนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็เลือกได้ค่าเท่ากันตายเหมือนกันนะครับสุ่มมา2อันปึ๊บ containment specialist นะครับได้ตัวนี้นะครับผมเราก็จะหยิบเอาตัวเดินมันแล้วก็ลูกเต๋าส่วนใหญ่จะเป็น5ลูก generalist ตัวนี้ตัวพิเศษนะครับมี7ลูกแล้วก็ตัวสีเทานะครับเราจะวางไว้ที่เลข1นะครับคือทวีปอเมริกาแน่นอนเราก็จะแจกตัวที่เป็น summary ให้แต่ละคนนะครับโอเคเนี่ยพี่อันอื่นเก็บให้หมดนะครับเพื่อไม่ให้งงโอเคทีนี้วิธีการเซตอัพนะครับเริ่มจากนี้นะครับเราจะมีลูกเต๋าที่เรียกว่า infection dice นะครับคือลูกเต๋าหายนะนั่นเองเป็นเชื้อโรคเราจะสุ่มหยิบขึ้นมานะครับ12อันนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12อันแล้วทอยลูกเต๋านะครับทอยไปเลยแมปโอเคถ้าทอยได้เครื่องหมายพยาบาลเนี่ยต้องรีโลใหม่ทอยใหม่ทีนี้เราก็เอาพวกเชื้อโรคเนี่ยเซตอัพใส่ตรงนี้คือเลข6นะครับเราก็เอาเลข6ใส่ตรงนี้นะครับแอฟริกาเลข1ใส่สูงสุดมีได้3อันถ้าเกิน3อันทอยใหม่นะครับเลข5เลข6เลข1เลข2เลข5เลข2ครับเริ่มตื่นเต้นตรงนี้ทวีปต่างๆเนี่ยมันจะมีบอกว่าจะมีลูกเต๋าอะไรบ้างเช่นอันนี้ลูกเต๋าสีแดงสีเหลืองสีดำนะครับเท่านั้นที่มีเลข4นะครับตรงนี้มันจะบอกว่าลูกเต๋าสีดำมี3หน้าเลยทีเดียวนอกเป็นลูกเต๋าสีน้ำเงินแสดงว่าสีดำเนี่ยมันน่าจะเกิดที่เลข3ได้มากที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าความสามารถเรามีอะไรบ้างนะครับ generalist ตัวนี้มี7ลูกเต๋านะครับเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็เกมนี้หน้าเต๋าเนี่ยจะมีผลต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะบอกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเราก็จะเลือกว่าใครที่จะเริ่มเล่นก่อนปังชุบนี่ไอ้นี่เริ่มเล่นก่อนจะเอาหาไปเลย containment specialist เริ่มเล่นก่อนนะครับวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายมากนะครับเราจะถอยลูกเต๋าอันนี้นะครับส่วนไอ้แต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าไอ้ตัวนี้มีหน้าเต๋าอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูถอยเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคเรือนะครับเรือเซลหมายความว่าเราจะมูฟนะครับไปได้1ช่องซ้ายหรือขวาก็ได้อันนี้เปรียบเสมือนติดกันนะครับ1ไป6ได้นะครับเรือเครื่องบินไปที่ไหนก็ได้ว้าวได้เครื่องบิน2อันสบายแล้วขวดยาหมายถึงเก็บเชื้อจากทรีทเมนต์เซ็นเตอร์เข้ามาเพื่อจะรีบทำยาส่วนตัวนี้นะครับเป็นลูกศรโค้ง3อันอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของคอนเทนเมนต์สเปเชียลิสต์ก็คือเขาเนี่ยสามารถเอาลูกเต๋า3อันจาก treatment center เนี่ยเข้ากลับมาในถุงได้เก่งมากนะครับตัวนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถรีโหลดลูกเต๋าได้
กี่ครั้งก็ได้นะครับผมจะรีโลรีโลอะไรดีรีโลนี่เรือเราไม่เป็นเรามีเครื่องบินแล้วเรารีโลใหม่โอ้โหมีเครื่องบินอันเข็มฉีดยาได้เข็มฉีดยามาหนึ่งอันเข็มฉีดยาเนี่ยสามารถมี2ความหมายคือสามารถ treat disease จากทวีปนั้นๆไปเข้า treatment center หรือเอาจาก treatment center เข้าถุงก็ได้นะครับอันนี้ผมจะทำไงดีสีแดงโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตัวสีน้ำเงินเข้ามาผมใช้ไปแล้ว1อันนะครับยังไงต่อดีเครื่องบินมีอันเดียวพอถอยใหม่ได้เข็มฉีดยาอีกอันหนึ่งวันนี้เราโชคดีมากต้องรีบไปซื้อหวยโอเคนะครับเราก็ treat disease อีก1อันนะครับเสร็จแล้วเราเก็บนี่เอาขวดยาเนี่ยเก็บเชื้อมาไว้นะครับเตรียมตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อดีโอเคเราใช้ความสามารถนี้เลยก็ได้นะครับเอาเชื้อทั้งหมดที่อยู่ในนี้เข้าในถุงโอเคนะครับแล้วก็บินไปที่ไหนก็ได้บินไปที่ตรงนี้ทวีปเบอร์6ทีนี้ความสามารถของ containment specialist ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบินไปแล้วมีลูกเต๋าสีนั้น2อันหรือมากกว่าเนี่ยเขาจะเอา1อันเนี่ยออกไปไว้ treatment center ทันทีเก่งโคตรนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้บินไปออดลืมใช้บินไปเสร็จปุ๊บก็จบนะครับใช้ลูกเต๋าหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยที่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยเราสามารถถ้าเราจบเลยเราไม่เล่นแอคชั่นต่อเนี่ยเราสามารถให้แซมเปิลคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ให้เราเก็บไว้ดีกว่านะครับเราบินไปที่นู่นอันนี้จบแล้วพอจบของตาคนนี้ปุ๊บเราทำอะไรเราจะอินเฟคเรเจียนเราจะดูตรงนี้ว่าตอนนี้อินเฟคชันเรทเป็นเท่าไหร่คือ3นะครับเราก็หยิบมา3ลูกแล้วทอยโอ้สบายละลูกถ้าทอยได้โอ้โหวันนี้ต้องไปซื้อหวยจริงๆแล้วถ้าทอยได้นะครับทอยได้เครื่องหมายพยาบาลเนี่ยหมายความว่าเชื้อโรคไม่เกิดเพราะว่า CDC ช่วยเหลือเรานะครับเอาตัวนี้ไปไว้ที่ CDC เราสามารถใช้ความสามารถของ CDC 1ใน3อันเนี้ยนะครับอันนี้คือค่าใช้คอสนะครับมานะครับใช้ใครใช้ก็ได้ใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่มีเลข6อันนึงเลข6ครับดีนะเนี่ยเพิ่งเคลียร์ไปความสามารถ containment เนี่ยจะเกิดขึ้นขณะ entering นะครับก็คือขณะเข้านะครับถ้ามันอยู่แล้วเราไม่ได้นะครับโอเคนี่ตา generalist มาก generalist เราไม่มีอะไรครับเราในโอเคโหทอยไม่ได้ไบโอฮาซาร์ดเลยเจ๋งมากโอเคได้เข็มฉีดยา2อันได้เรือ2อันได้เครื่องบิน2อันได้เนี่ย1ทำไงดีโอเคสีแดงมันอันตรายมากเราไม่เป็นไรเดี๋ยวคอนเทนเมนต์เดี๋ยวคอนเทนเมนต์มาก็ได้นะครับยังไงดีเก็บสีแดงโอเคได้ครับใช้เข็มฉีดยา2อันเลยจิ้ม2อันเสียบมานะครับแล้วเลือกทอยใหม่2ลูกนะครับเก็บอันนี้ไว้ก่อนนะครับทอยใหม่โอเคได้เข็มฉีดยา1อันได้เรือ1อันก็ใช้เข็มฉีดยาเอ้ยใช้เครื่องบินนะครับผมบินไปที่นี่โอเคบินไปเสร็จปุ๊บทำอะไรดีบินไปเสร็จปุ๊บใช้อันนี้ไม่ดีเพราะอันนี้เขาสีน้ำเงินใช้เข็มฉีดยาอีกอันหนึ่งเอาสีน้ำเงินมาแล้วก็เก็บน้ำเงินมานะครับเหลือ2อันทำไงดีถอยใหม่โอเคเยี่ยมยอดมากนะครับคนนี้เราก็ทำลายสีแดงอันหนึ่งแล้วก็เก็บสีแดงไว้เผื่อว่าจะคิดคนรอบหน้านะครับอันนี้ก็คือใช้หมดแล้วทีนี้พอใช้หมดเนี่ยพอหลังจากใช้แอคชั่นหมดปุ๊บเราสามารถกรีฟแซมเปิลให้เขาได้นี้เขาก็มีแซมเปิล2อันละนะครับเราก็เตรียมตัวอ่ะจบรอบเหมือนกันเราก็ปล่อยเต๋า3ลูกเหมือนเดิมเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ลองดูว่าจะชนะหรือเปล่าอุ๊ยเลยลูกนึงโกงนะครับแดงมาอีกแล้วแดงมาเยอะมากโอ้โหสีเหลืองอันนี้อันตรายแล้วนะครับทวีปนี้มี3อันถ้ามีอันเข้ามาเนี่ยมันจะเอาเบรกวิธีการเอาเบรกก็คือสมมุติว่ามีสีเหลือง5เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันลงตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดการเอาเบรกขึ้นทันทีเอาเบรกเลเวลจะขึ้น1แล้วตัวนี้จะเอามาไว้ในอันที่เลขที่เยอะกว่า1ก็คือ6นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับอ่ะทีนี้ตาคนนี้อีกทีนึงเราก็ทอยเต๋าใหม่นะครับตอนนี้คึกมากเพราะว่า
ใกล้ละเดี๋ยวจะคิดค้นยาละโอเคลอยใหม่โอ้สวยมากไบโอฮาซาร์ดขึ้นอันนี้รีโลใหม่ไม่ได้นะครับไบโอฮาซาร์ดขึ้นปุ๊บอินเฟคชันเรทจะขึ้น1ทันทีแต่ว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้โอ้ได้ยา2อันแล้วเดี๋ยวเอาไปให้สีแดงทอยไหมน่าเสี่ยงเหมือนกันแต่ผมอยากได้ตัวที่เป็นโค้ง3อันเพราะฉะนั้นเราต้องเสี่ยงทอย1อันโอเคโอ้โหวันนี้ซื้อหวยดีกว่าครับชัวก็ใช้1อันสามารถดึงอันนี้ทั้ง3ลูกนะครับ up to 3 dice 3ลูกกลับเข้า infection back ได้นะครับเก่งมากคนนี้อันนี้อ้าวซวยเลยเมื่อกี้น่าจะเอาไปให้เขาก่อนรีใหม่ได้ไหมรีใหม่ได้ไหมไม่รีใหม่แล้วกันไม่โกงทำไงดีถอยใหม่ลูกหนึ่งโอ้อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับถอยใหม่ทีหนึ่งถอยใหม่กี่ครั้งก็ได้โอ้โหวันนี้สุดยอดมากเอาสีแดงออกมาลูกหนึ่งแล้วเก็บสีแดงมานะครับใช้เต่าหมดแล้วอยู่พื้นที่เดียวกันเราเอาเต่าไปให้เขาได้นะครับโอเคจบตานะครับไปสามลูกนะครับโอ้โหหกหมดเลยครับหกหมดเลยครับไม่ใช่ละโอเคทีนี้ตัวนี้ต้องพยายามเก็บสีแดงให้ได้นะครับตาคนนี้อันนี้เขามีไบโอฮาซาร์ดก็จริงแต่ความสามารถเจเนอเรลิสต์ก็คือทุกครั้งที่ทอยได้ไบโอฮาซาร์ดครั้งแรกเนี่ยเขาจะสามารถละไว้ได้อิกนอร์ได้ก็คือไม่สนใจนะครับเก่งมากได้เรือ3อันเลยทำไปเพื่ออะไรปล่อยเรือใหม่2อันนะครับโอ้ได้ไปพระสายอีก1อันอันนี้ซวยครับก็ต้องขึ้นอีก1ทันทีนะครับทำไงดีอ่ะเอาสีน้ำเงินก่อนเราอยากได้ขวดยานี่เราต้องลุ้นครับเราได้ขวดยาเราต้องลุ้นได้แต่เครื่องบินกับอยากได้ขวดยาเราต้องลุ้นได้ไปพระสายอีกทีนึงเก็บอันนี้มาดีกว่านะครับเผื่อไว้นะครับโอเคทีนี้เล่นจบแล้วนะครับเราทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้เรามาดูว่าเราใช้ความสามารถอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ตัวนี้ใกล้แย่แล้วนะครับเราใช้ความสามารถอันนี้นะครับ remote treatment นะครับใช้คอร์ส2เรามีคอร์ส3สบายมากใช้ปึ้งมันบอกว่าสามารถ move 2 infection จากที่ไหนก็ได้นะครับ any region เนี่ยไปสู่ treatment center อันนี้ใกล้แล้วครับผมเสียวเอามาวางไว้นี่ก่อนนะครับใช้เสร็จปุ๊บเอาไปวางไว้ใต้กล่องแล้วเปิดอันใหม่ขึ้นมานะครับดูความสามารถสามารถส่งไปที่ไหนก็ได้คอสที่ใช้ไปปุ๊บเอากลับเข้าถุงนะครับจบเทิร์นนะครับทำอะไรไม่ได้ผ่านก็คอย3ลูกเหมือนเดิมนะครับโอ้ย4 3ลูกเลยดีนะเนี่ยโอเคตาคนนี้ในเมื่อเราเสียเต๋าไปเนี่ยเราจะเหลือแค่3ลูกเพราะฉะนั้นเราต้องรีบคิดค้นยาแล้วนะครับอันนี้สามารถเคลียร์ได้จริงแต่ว่าไม่ดีนะครับแต่เก็บไว้ก่อนเผื่อไว้นะครับตอนนี้เราไม่ต้องการมุกเราต้องการขวดยาครับไม่ได้ขวดยาเราต้องการขวดยาครับไบโอฮาซาร์ดสวยแล้วครับเราต้องการขวดยาครับเราต้องการขวดยาครับไบโอฮาซาร์ดทีสวยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันข้ามเส้นมาเนี่ยนะครับข้ามเส้นมันจะมีสีกำหนดจะเกิดอีพีเนี่ยเหมือนทันทีนะครับอันนี้สวยมากเพราะว่ามันมี4ลูกเอาลูกนี้ทั้งหมดบวกกับตัว infection rate อันใหม่เนี่ย3ลูกแย่แล้วครับทอยใหม่อีกทีนึงโอเคนะครับ4เอาแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วดูอันนี้นะครับ4อันเนี้ยมันเกิดเอาเบรกขึ้นนะครับเปี้ยงมันก็เลยมาช่องนี้เราก็เลยโดนไปเอาเบรกหนึ่งนะครับแย่แล้วแย่แล้วโดนไปหนึ่งเอาเบรกทำอะไรไม่ได้ด้วยเหลืออันเดียวตอนนี้เราหมดโอกาสทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเราต้องเดินไปนี้ให้ได้เพื่อเอาสีเหลืองออกหนึ่งอันลุ้นว่ามีเดินดีกว่าไม่มีครับเอาออกมาครับจบแย่แล้วแย่แล้วตัว3ลูกนะครับ4อันนี้มันไม่เอาเบรกนะครับเพราะว่าคนละสีกันนะครับตาคนนี้ช่วยอะไรได้ไหมโอเคอีกนอนหนึ่งอันได้นะครับโอเคถอยนี้มานะครับโดนไปหนึ่งอันโอ้ยตายแน่ๆท
ทำไมไม่มีขวดยาเลยไม่มีขวดยาเลยได้ขวดยาแล้วเราได้นี้ปุ๊บเราส่งให้คนนี้เขาเตรียมจะพ่นยาแล้วเคียว2เลยดีไหมเคียว2ไปเลยนะครับจบนะครับไป3ลูกนะครับตอนนี้เสียงเอาเบรกมากนะครับเสียงเอาเบรกมากดำ5ดำ3ไก่โอ้ยใกล้มากๆแล้วตาตัวนี้นะครับโอ้ยโดนไป2อันครับรอบนี้ไม่ต้องทำอะไรกันกินเลยโอเคเราเดินดีกว่าครับเดินได้ไหมเดินได้ไหมเดินได้ไหมเดินได้เรือเราเดินไปฟึบเอาเหลืองออก1อันก่อนนะครับใจชื้นโอเคจบทีนี้เรามาดูวิธีคิดค้นยาเราจะเสี่ยงทอยนะครับตามจำนวนที่เราเก็บมาได้นะครับทอยไงก็ได้ให้เกิน13 13ขึ้นไปเราจะคิดค้นยาสีน้ำเงินได้นะครับสู้ๆนะครับสู้ๆ13ถ้าคนที่รู้ผมนะครับจะรู้ว่าดวงในการทอยเต่าเยี่ยมยอดมากนะครับคิดค้นยาไม่มีทางได้นะครับจบเธอเลยนะครับทำอะไรดีโอเคทำอะไรดีทำอะไรดีจบแล้วก็ทรีทเมนต์นะครับแย่มากมากทอย3ลูกเบอร์4ไปแล้วไปนี่ได้แล้วก็เบอร์2โอเคคนนี้เหลือ4ลูกต้องรีบแล้วครับเพราะว่าลูกเต่าเหลือน้อยโอ้โหฉีดยา3ลูกมาทำไมดีมากเคลื่อนที่ไปก็ได้ถอยใหม่โอ้โหอันนี้ดีมากครับเราก็เลื่อนไปก่อนทีนึงครับเรือแล้วก็อันนี้ไม่มีลูกสีเงินถ้ามีลูกสีเงินเนี่ยก็อาจจะเอามาใส่ขวดให้เขาจะได้มีโอกาสเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลองเสี่ยงดวงนะครับเอาสีเหลืองออกมาก่อนเพราะกลัวเอาเบรกนะครับเอาสีเหลืองออกมาก่อนแล้วก็อุ้ยอันนี้ขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเลื่อนเรือไปอีกทีนึงก่อนครับเลื่อนเรือไปอีกทีนึงนะครับแล้วไปเอาสีเหลืองออกมานะครับเพราะอันนี้อันตรายแล้วก็จะเก็บสีเหลืองใส่ขวดไหมไม่ดีนะครับเก็บสีแดงใส่คนนี้เขาก็พยายามคิดค้นยาได้ทอยให้ได้เกิน13เหมือนเดิมครับอันนี้คือ0นะครับเยี่ยมยอดนะครับไม่น่ารอดครับแก๊งนี้นะครับถอยต่อนะครับถอย3ลูก5 3เอาเบรกนะครับมาจุดนี้นะครับโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว5มานี่โอ้ยตาเราทำไงดีอินเฟคชั่น1มาแล้วโดนอีพิเดมิกอีกทีหนึ่งนะครับอีพิเดมิกเอาไอ้พวกนี้กลับเข้าไปโอ้โหใช้ไม่ทันเลยนะครับโอ้โหได้พยาบาลสามัญนี่เอาเบรกอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ย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 สี่เอาเบรกอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ย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 แย่แล้วแย่แล้วอันนี้ไม่มีช่วยอะไรเลยนะครับทำไมดีสีน้ำเงินเอาสีดำออกมาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกูเอาเบรกแล้วก็ถอยcontainment specialist เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเล่นผิดนะครับต้องเอาด้านนี้ต้องเอาสีเหลืองออกมาก่อนสีดำนะครับเดี๋ยวมันเชนรีแอคชั่นเรื่อยๆตายพอดีนะครับถอยใหม่ดีกว่านะครับโอเคดีมากนะครับเอาออกมาทีนี้เราก็พยายามคิดค้นยาใหม่อีกทีนึงนะครับถอยให้เกิน13โยก9แต่ทีนี้ผมมีความสามารถนึงนะครับอันนี้จ่าย2อันนะครับเพื่อที่จะพยายามทอยใหม่ที่1ลูกโอ้โหนี่ผมใช้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าแล้วนะครับลองดูอันนี้ต้องให้ได้3นะครับ3ก็ไม่ได้ต้องให้ได้6โอ้พระเจ้ามี6อยู่2หน้าทอยได้0ครับจบข่าวคิดค้นยาไม่ได้เหมือนเดิมเหนื่อยเลยทอย3ลูกนะครับ2 3เอาเบรกเอาเบรกโอ้โหเอาเบรก2รอบจะตายเพราะเอาเบรกหรือเปล่าครับมายอมครับอันนี้เป็นขวดยานะครับอย่าลืมอย่าโกงนะครับเราเหลือ3ลูกเองทำไงดีเรือแล้วก็เครื่องบินไม่ได้ครับเราจะต้องไปเก็บให้เขาได้เลยนี่สีฟ้าตอนนี้สีฟ้าน้อยแล้วครับ
แต่เราต้องการสีแดงแต่ตรงนี้มีสีแดงพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องวัดดวงนะครับเอาสีแดงมาแล้วก็เก็บสีแดงมาอีกทีนึง4ลูกไม่ได้ให้มันรู้ไปแล้วก็ทิ้งสีแดงมาเพราะว่าถ้าผมคิดค้นยาสีแดงได้ทั้งเนี้ยตัวนี้จะเข้าถุงทันทีเหมือนเราคิดค้นยาใน treatment center ได้4ลูกทอยไม่ได้13ให้มันรู้ไปครับ1110นะครับทอยได้3ทำไงดีใช้นี้ก่อนนะครับใช้1อันก็ใช้ความสามารถคือเอา4ลูกนะครับไปไว้ใน infection bag นะครับโอ้ตอนนี้หมดอะไรตายยาครับทีมนี้นะครับ4ลูกทอยไม่ได้ให้มันรู้ไปนะครับนี้ทอย3ลูกนะครับ6 4แล้วก็5นะครับตาคนนี้ร้อยโอเคเลื่อนนะครับไปตรงนี้ฟึบพอเอาเรือไปปุ๊บเนี่ยคอนเทนเมนต์อะไรที่เกิน2ลูกเอามาไว้นี้ให้หมดนะครับแล้วก็สีน้ำเงินมีไหมไม่มีโอ้โหแย่จังเราต้องมูฟอีกทีนึงไปช่วยเหลือกันครับนี่เรามูฟตัวนี้มาที่นี่ได้นะครับมาที่นี่ได้นะครับเพื่อช่วยสีดำก่อนไม่ดีนะครับเราต้องการสีน้ำเงินเราต้องมานี่แล้วรอบหน้าค่อยลุ้นมานี่แล้วมานี่พอดีผมมี2ลูกลุ้นครับว่าผมจะได้ขวดยาหรือเปล่าขวดยาหรือเปล่าได้อินเฟคชันครับรอบนี้ทำอะไรไม่ได้ลุ้นอีกทีนึงครับ10โอ้โห666ผมคิดค้นยาสีน้ำเงินได้แล้วครับคิดค้นยาสีน้ำเงินได้แล้วทีนี้เมื่อไหร่คิดค้นยาสีน้ำเงินได้ให้เอาลูกที่เราคิดค้นได้เอามาวางไว้ตรงสีน้ำเงินนะครับแล้วสีน้ำเงินทั้งหมดเอาเข้าถุงครับ yes แล้วคืนลูกเต๋าเข้าไปครับสุดยอดมาก containment specialist เริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ต่อไปนะครับถอย3ลูกน้ำเงินยังมาอยู่นะครับ3 2แต่ว่าทีนี้หลังจากนี้เราคิดค้นยาได้แล้วเนี่ยเวลาเราใช้เข็มฉีดยา1อันเนี่ยจะเอาออกทั้งลีเจียนเลยนะครับจะออกทั้งทวีว้าหนึ่งโอ้โหดีนะเนี่ยมาช่วยเอาเบรกใกล้ตายแล้วครับตอนนี้ความหวังอยู่ที่ไอ้ตัวนี้นะครับมีขวดยามีนี่โอ้ยพร้อมแล้วเจนาริสเขาอยู่นี่เขาเข็มฉีดยาอีกอันหนึ่งเอาสีแดงออกมานะครับแล้วก็เก็บขวดยามาโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาพยายามจะทำอะไรเขาพยายามจะต้องช่วยสีดำก่อนไม่งั้นสีดำจะตายนะครับต้องทอยทีนึงนะครับได้เรือไม่มีผลครับทอยทีหนึ่งได้เข็มฉีดยาดีมากโอเคนะครับทีนี้5ลูกคือไม่รู้จะยังไงนะครับสุดยอดทีนี้ได้โอ้โหได้เติมนะครับก็ได้คิดค้นยาแดงได้นะครับเอาแดงทั้งหมดเข้าถุงครับอันนี้คืนนะครับเริ่มมีความหวังครับต่อไปเดี๋ยวก่อนจบเราใช้ความสามารถโอเคนะครับไม่มีอะไรเราก็ถอยเต๋าไกลชนะแน่นอน6 1 2โอ้อันนี้เริ่มแย่นะครับเราต้องไปแต่ยาสีน้ำเงินเรามีแล้วไม่ตอนนี้ตาเรานะครับโอ้โหโดนไป1ครับอินเฟคชันขึ้นนะครับตอนนี้เราเอาเบรกไม่ได้แล้วเอาเบรกตายนะครับตอนนี้เราเหลือนี่เรามีเครื่องบินถ้า containment specialist มีเครื่องบินดีมากตอนนี้เหลือยาเหลืองและยาดำนะครับตอนนี้พื้นที่นี้อันตรายมากเราต้องบินไปช่วยก่อนนะครับฟึบเหลืองและดำมานี่แล้วก็ทำไงต่อบินกลับไปกลับมาก็ไม่ดีนะครับเราเก็บยาเหลืองไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะคิดค้นยาสีเหลืองแล้วก็บินอีกทีนะครับมาที่จุดนี้เราก็จะเอาเคลียร์ได้2อันมาจุดนี้ครับเสร็จแล้วผมเอา1อันเนี่ยเอาสีอะไรดีเอาสีดำเข้ากล่องแล้วกันเสียวนะครับโอเคจบทำอะไรไม่ได้จบ3ลูกนะครับถ้าลูกเสาในแบ็คหมดในถุงหมดก็แพ้เหมือนกันนะครับ5โอ้ยดีนะเนี่ยช่วยโอ้เอาเบรกนะครับก็เกมก็จะเล่นแบบนี้เกมค่อนข้างยากนะครับซึ่งเป็นปกติของ
ตัว cooperative nature อยู่แล้วก็คือมันจะค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง continuous specialist ก็เก่ง generalist ก็เก่งเนี่ยแต่ผมถอยกว่าเองนะครับแล้วบวกการใช้ CDC ซึ่งเมื่อกี้ผมใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ผมไม่ใช้นะครับก็เสียดายเหมือนกันเกมได้2 5คนถ้าเล่น5คนน่าจะยากกว่านี้นะครับหรือไม่รู้เหมือนกันนะครับเกมมีความลุ้นมีการทอยตามลุ้นดีนะครับก็อยากให้ลองมาเล่นกันนะครับ Pandemic The Cure ครับ